ขณะที่บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าโอ้โหคึกคักกันทีเดียวนะครับเพราะว่าครม.ใหม่เนี่ยทยอยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อตรวจโควิด -19 RT-PCR กันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณในวันพรุ่งนี้นะครับภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีก็ยังบอกมีทั้งหน้าเดิมมีทั้งหน้าใหม่นะครับรัฐมนตรีคนเดิมก็บอกว่าพร้อมทำงานต่อทันทีเช่นกันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในกระทรวงของความรับผิดชอบเดิมนะครับส่วนเสียงเรื่องของการวิจารณ์อันนี้มันก็ต้องมีบ้างนะโดยเฉพาะการวิจารณ์ว่าเอ๊ะเป็นการส่งต่อเรื่องคนในครอบครัวไหมพ่อไม่ได้ส่งลูกมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ส่งน้องมาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารเลยบอกว่าอยากให้มองเรื่องของความตั้งใจนะเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาเวลาเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาทำงานให้กับประเทศชาติครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าภาพรวมของคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่แต่ว่าทุกคนมีความพร้อมเข้ามาสานงานต่อเพื่อให้ประเทศหน้าเดินหน้าประเทศชาติเดินหน้าได้นะครับส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการใช้บุคคลในครอบครัวเข้ามาทำงานต่อนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากให้มองเรื่องของความตั้งใจที่ถ่ายทอดกันมาผ่านคนใกล้ชิดคนรู้จักความเป็นครอบครัวไม่ใช่ข้อเสียแต่เป็นแรงผลักดันให้กันมากกว่าที่ทำให้เห็นว่าเคยมีบุคคลหนึ่งทำงานเพื่อประเทศชาติแบบนี้ทำให้อีกคนหนึ่งในครอบครัวมีแรงผลักดันให้ทำเช่นเดียวกันมีการวิจารณ์เรื่องหน้าตาของครม.ค่ะว่าเป็นครม.ครอบครัวไม่หน้าตาดีหรอหรือว่าไงเป็นครม.ครอบครัวสืบต่อกันมาเนี่ยค่ะพอคนนี้ไม่ได้ก็ให้ลูกให้เพื่อนให้ญาติเป็นค่ะลักษณะการทำอาจจะแรงนิดนึงว่าครม.สืบสันดานอะไรโอ้แรงจริงด้วย ใช้คำแรงจังค่ะก็จริงๆก็มีหลายรูปแบบมีหลายๆคนที่ไม่ใช่เป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเกี่ยวข้องกันหลายคนเช่นกันแล้วก็มีหลายๆคู่ที่เป็นครอบครัวต่อกันมาถ้าอยากให้มองเป็นเรื่องของความตั้งใจได้ไหมคะที่มันก็มันถ่ายทอดกันมาในคนใกล้ชิดคนรู้จักอะเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตที่ต้องทำมันต้องอาศัยแรงผลักดันอาศัยความภูมิใจของคนข้างๆคนรอบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรมันไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นแรงผลักดันให้กันมากกว่าที่เห็นว่าคนหนึ่งเคยทำเพื่อประเทศแบบนี้อีกคนหนึ่งในครอบครัวก็มีแรงผลักดันแบบนี้เช่นกันมันเป็นแบบนั้นนะคะขณะที่รัฐมนตรีที่ต้องบอกว่าหน้าใหม่ถอดด้ามนะก็ยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะทำงานเช่นกันนะคะอย่างเช่นนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุตรสาวของนายชาดาไทยเศรษฐ์เป็นบุตรคนกลางนะคือวันนี้เนี่ยถูกสื่อมวลชนเนี่ยลุมล้อมสอบถามเยอะแยะมากมายทีเดียวจากภาพที่เห็นเลยค่ะตัวเธอเองก็ยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะทำงานไม่กังวลที่จะถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของครม.ครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ขอให้เวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ในการทำงานและพ่อเองหรือว่าคุณชาดาเนี่ยก็ไม่ได้ฝากฝังอะไรเป็นพิเศษค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะตกใจไหมว่าจะต้องมาทำหน้าที่แทนพ่อเลยไม่ตกใจลูกพร้อมตั้งรับพร้อมตั้งรับและอาจจะถูกกระแสวิจารณ์เรียกอาจารย์ว่าเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับคุณชาดาค่ะไม่กังวลค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรครับคุณพ่อได้ฝากฝังงานอะไรบ้างไหมครับคุณชาดาอยากให้คุณพ่อก็บอกว่าทำงานให้เต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศค่ะครับขออนุญาตนะคะแต่ขออนุญาตด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านโอ้วันนี้เนี่ยคุณสบิดาคนรุมเยอะสุดเลยนะถือว่าเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงที่คุณคนรุมเยอะสุดเวลาเข้าทำเนียบอ่ะเมื่อเช้าอ่ะโหเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนเป็นสปอตไลท์ส่องไปที่คุณสบิดานักข่าวหลายคนก็นะอยากจะตามสัมภาษณ์นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะอย่างที่เห็นค่ะคุณสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติแล้วก็มอบหมายงานที่สำคัญบอกว่าเป็นงานที่ถนัดค่ะยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศค่ะซึ่งอดีตนายกอย่างนายเศรษฐาทวีสินก็ปูพื้นฐานเอาไว้ดีแล้วจะมีการสานต่องานกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการส่งเสริมไทยเที่ยวไทยเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยได้ประโยชน์นั่นเองค่ะ
ขณะที่อาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินท์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานใดแต่ก็คาดว่าน่าจะได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องของกฎหมายที่จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและสภาส่วนตัวคิดว่างานสำคัญคือการผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับครับรวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการนำเสนอเช่นเรื่องกฎหมายซอฟต์พาวเวอร์ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีถูกยื่นตรวจสอบในหลายเรื่องนั้นนายจุศักดิ์ก็บอกนะครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นระมัดระวังเรื่องนี้มากและทราบปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกท่านนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยบอกว่าทีมงานเศรษฐกิจชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าแข็งแกร่งนะทำงานได้ดีโดยนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีความถนัดค่ะในเรื่องของตลาดทุนแล้วก็ภาคเอกชนส่วนนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยก็มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในเรื่องของวิชาการเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นส่วนผสมอะค่ะที่ลงตัวแล้วก็โชคดีที่ตนเองเนี่ยก็ถือว่าได้ทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเชื่อว่าจะผลักดันด้านเศรษฐกิจเนี่ยต่อไปได้ค่ะกับขณะที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวนะครับว่าประเด็นด้านสังคมที่ตนเองรับผิดชอบนั้นก็จะพยายามผลักดันให้เต็มที่และมั่นใจว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ทำงานกันเป็นทีมและนำพาประเทศไทยพัฒนาไปได้หลากหลายมิติสำหรับนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิก็บอกครับว่าได้นำเสนอการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มคนเปราะบางทั้งผู้พิการคนสูงอายุหรือแม้แต่เด็กเล็กที่ต้องทำให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอีกคนหนึ่งครับรีเทิร์นกันอีกครั้งนะครับอาจารย์แหม่มครับนางนรมนพิญโยศิลวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกกับนักข่าวนะครับยังไม่ได้เข้าไปที่กระทรวงนะครับเมื่อถูกถามว่าตื่นเต้นหรือไม่ที่ได้มาคุมกระทรวงเกษตรซึ่งก่อนหน้านี้ที่อาจารย์แหม่มนฤมลนั่งรัฐมนตรีเนี่ยครั้งแรกในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั่งในรัฐมนตรีช่วยแรงงานนะครับแต่คราวนี้มากระทรวงใหญ่เลยนะเป็นรัฐมนตรีด้วยว่าการด้วยเกรด A เลยอย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณนฤมลตอบแบบนี้ครับว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับทั้งนี้มีรายงานว่าก่อนที่นางนฤมลจะเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลนั้นได้ไปที่กระทรวงเกษตรมาก่อนนะครับเพื่อดูห้องทำงานแต่อย่างที่บอกไปว่าในขั้นตอนต่างๆต้องรอเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนจากนั้นก็ต้องรอการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเช่นกันคุณนฤมลก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นกลุ่มในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสนั่นเองนะคะ